ล่าสุดบิลกิ้นพุทธิพงศ์เกิดเหตุระทึกกลางดึกทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากที่นักแสดงหนุ่มบิลกิ้นได้โพสต์สตอรี่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศกับครอบครัวโดยบิลกิ้นได้เผยภาพรถยนต์ของหนุ่มบิลกิ้นที่ถูกทุบกระจกจนแตกทั้ง2บานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าOMG ขณะที่แฟนๆต่างพร้อมใจกันติดแฮชแท็กบิลกิ้นให้กำลังใจและอวยพรบิลกิ้นให้สนุกกับทริปเที่ยวครั้งนี้อย่างล้นหลามกระทั่งเวลาต่อมาบิลกิ้นก็ได้ออกมาอัปเดตว่าขอบคุณทุกคนสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงที่มาแรงอย่างมากในชั่วโมงนี้สำหรับบิลกิ้นดีกรีความฮอตพุ่งคว้าใจแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะ